่านปากชัดๆสุริยะบอกไม่น่าพูดหลังเสรีพิสุทธิ์บอกก้าวไกลคนเสียสละจากกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยกล่าวในช่วงท้ายของการแถลงข่าวหลังการประชุม8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลว่ากรณีนโยบายการแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลที่เป็นอุปสรรคในการหาเสียงสนับสนุนเพิ่มให้ครบ375เสียงนั้นทางสว.จิ้มมาเลยว่าถ้ามีพรรคก้าวไกลเขาไม่เอาด้วยชาติไทยพัฒนาภูมิใจไทยใครๆเขาก็บอกว่าถ้ามีก้าวไกลเขาก็ไม่เอาด้วยแต่ตนเห็นว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยอยู่ร่วมกันมาโดยตลอดการที่เพื่อไทยจะตัดเยื่อใยเลยก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นเพื่อไทยก็ต้องรักษาก้าวไกลเอาไว้อยู่ร่วมกันโดยก้าวไกลก็ควรจะสนับสนุนเพื่อไทยให้ยังมี151เสียงเพิ่มจะได้ไม่หนักใจในการจะไปหาส.ส.ส.ว.มาเพิ่มเพราะฉะนั้นก็ควรจะเป็นเรื่องของก้าวไกลที่ต้องตัดสินใจนายเชษฐวันเตือประโคนส.ส.ปทุมธานีพรรคก้าวไกลทวีตข้อความเป็นคลิปบรรยากาศการแถลงข่าวของ8พรรคร่วมในช่วงที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชพูดถึงพรรคก้าวไกลโดยจังหวะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ลุกขึ้นมานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจแกนนำพรรคเพื่อไทยได้ยิ้มให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก่อนกล่าวโดยอ่านปากได้ว่าไม่น่าพูด